สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนตอบคุณทุกคำถามสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับกับทุกข้อสงสัยทุกปัญหาคาใจเครื่องยนต์กลไกอะไรแล้วตัวถังคุยกันที่นี่คุยกันสดๆ Speed Talk ครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่speedchannel.co.th Facebook Fanpage speedchannel และอีกหนึ่งช่องทางครับ YouTube speedchannel official ซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสดและชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็สำหรับผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772นะครับพิมพ์4มันบักตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับและขอบคุณไอรอนแมน4x4ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ครับขอบคุณซีเทคครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับมานะครับวันนี้แน่นอนอยู่กับ2ท่านพี่วอลติดภารกิจเมื่อวานผมกับพี่วอลพอดีติดไปคุยกับลูกค้านิดหนึ่งครับก็จะบอกว่าก็แจ้งข่าวทางส่วนของสปีดกลาดที่สปีดกลาดก็แบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมส่วนที่เป็นบายโฮเทลเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ที่เป็นโรงแรมมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ก็วันที่สองจริงๆเราวางไว้ว่าจะมีอาจจะมีปาร์ตี้เล็กน้อยมีติ้งอะไรเงี้ยทุกวันที่สองของเดือนแต่นี่คือเดือนหน้าที่เป็นครั้งหนแรกก็จะมีเชิญสื่อเชิญอะไรมาใครว่างก็เรียนเชิญนะครับที่ติดกับออฟฟิศสปิชนะสตูดิโอที่เราถ่ายอยู่เนี่ยครับถัดไปประมาณ500เมตรเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของไบโฮเทลครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีการคือจะพยายามทันให้มันเสร็จต้นเดือนนี่แหละแต่ว่าวันที่2เนี่ยจะเป็นวันที่เหมือนกับแนะนำตัวนิดนึงเชิญสื่อเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในแวดวงรถจักรยานยนต์มาครับนะครับแล้วก็ในส่วนของรถยนต์อดใจรอนิดนึงนะครับน่าจะก็ภายในต้นเดือนนี้แหละเราให้เสร็จในเรื่องของตอนนี้ก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของคาร์ดีเทลลิ่งที่การดูแลเรื่องรถยนต์เรามีพันธมิตรก็คือในเรื่องของเซิร์ฟซิตี้นะครับที่เป็นพวกน้ำยาขัดเคลือบสีจากอเมริกานะครับฟิล์มไมดัสนะครับมีบริการติดฟิล์มมีแรปกันรอยนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นพันธมิตรที่ร่วมกับเราในการไอรอนแมนนะครับก็จะเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของการอาจจะมีการติดตั้งทำช่วงล่างเป็นควิกเซอร์วิสอะไรประมาณนี้ครบวงจรเลยนะพยายามทำให้มันเต็มที่แต่ว่าที่เหนื่อยที่สุดคือการหาช่างเนี่ยครับยังเปิดรับสมัครอยู่นะขอช่างเครื่องยนต์เก่งๆมาพูดคุยกันหน่อยสมัครเข้ามาได้ที่ Space Channel แล้วเปิดรับอยู่นะมาเข้าเรื่องเราดีกว่าเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของเบิร์นตาครับก็ต้องบอกว่าลองใช้ดูแล้วมันเวิร์กก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมในราคาพิเศษกับเบิร์นตาฟาโรวาแล้วก็โจวานนี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงคือเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เอง
แล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแม่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้มั้ยหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันค่ะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับก็เดี๋ยวรูปสนุกกันคุณผู้ชมที่ชื่นชอบแว่นตาทั้งสองรุ่นนะครับก็สามารถสั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้กี้กำลังคุยเรื่องกับในเรื่องของวิชัย ECU Fat ทาง Facebook Live อยู่ต้องแยกประสานเป็นพิธีกรรายการนี้ตั้งแต่มีไลฟ์สดนี่โอ้โหทั้งสดทาง Facebook Live ทั้งสดทาง TrueVision 691คือรายการอื่นอาจจะเขาไม่ได้เป็นรายการสดเป็นเทปไงแล้วก็มีไลฟ์สดเขาก็ยังแยกสมาของเรานี่สมาธิต้องสูงนะพิธีกรสปีดทอล์กนะรายการสดด้วยนะครับทาง TrueVision 691ด้วยมาเรื่องราวของคลิปวิดีโอดีกว่าวันนั้นที่เราพูดกันถึงเรื่องราวของ E ใหม่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นคลิปอันนี้ที่มีความหมายมั้ง E 63นะครับเรื่องราวของการทดสอบ Mercedes-Benz E 63ไปดูว่ามันจะรุนแรงเขาเรียกอะไรสมรรถนะมันขนาดไหนไปดูครับครับใช่คลิปนี้แหละในคลิปจะเห็นเลยว่ามี9สปีดก็คือตัวใหม่เลยที่วันนั้นพี่โบ๊ทบอกว่าไปทดลองมา E ใหม่ใช่ไหมครับแต่คันนี้ไม่ใช่ E ธรรมดาเป็น E 63ครับโอ้ขึ้นเร็วมากแล้วเกียร์ต่อเนื่องมากอ่ะ9สปีดอ่ะเห็นไหมตอนนี้14เกียร์5เท่าไหร่เกียร์อะไรละ8ใช่ไหมรอบเครื่องไม่เห็นล็อกเครื่องแบบแต่ฟังจากเสียงนี่ไม่ตกเลยไม่ตกเลยต่อเนื่องมากเลยจะ300แล้วมันไม่ใช่แค่300ครับมันเลย300ไปเองไม่กี่วินาทีเองนะฮะใช่ขึ้นเร็วมากเนี่ยเกียร์อยู่เกียร์9เมื่อกี้เนี่ย
9 Speed 9 G Tonic เนี่ยเกียร์ใหม่ความเร็วบนหน้าปัดมีตัวที่เป็นดิจิตอลนะแล้วรถนิ่งมากอ่ะอาการรถนิ่งมากเลยเหมือนขับรถบ้านๆเลยความเร็ว300นี่แบบโอ้โหธรรมดามากชิวๆมากสุดยอดเลยอ่ะกดให้ดูอีกทีนึงถ้าเติมคันเร่งขึ้นไปเนี่ยมันจะไปได้ไหมโอ้โหดูดิสุดยอดทรงพลังแล้วหรูหรามากนะครับใช่ภายในนี่ดูสภาพเลยดูเหมือนรถหรูแต่วิ่งอย่างกับซุปเปอร์คาร์เลยครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับคุณคลิปจากใน YouTube ใน Facebook ด้วยนะอันนี้ต่างประเทศต่างประเทศแต่ไม่ได้แนะนำให้ไปวิ่งอย่างบนถนนนะมันเร็วเกินนะครับผิดกฎหมายนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเยอรมันก็ได้ออโตบานหรือเปล่านะอันนี้ไม่ใช่ถนนมันเล็กแล้วก็300กว่าสุดยอดจริงๆนะกับ E ใหม่ที่ให้ดูนี่คือให้ดูเรื่องของการตอบสนองของเกียร์ไอ้ 9G Tonic ที่บอกเนี่ยเพิ่งเห็นไหมว่ามันต่อเนื่องมันสมูทขนาดไหนมันลื่นไหลขนาดไหนใช่ครับความเร็วนี่ขึ้นแบบเออเปิดเปิดเลยแล้วฟังเสียงเครื่องมันไม่เห็นว่ารอบมาแล้วฟังเสียงเครื่องนี่แบบเหมือนกับรอบเครื่องแทบจะไม่ดรอปลงมาเลยนะไปแบบเจ๋งๆเลยไปดูอีกหนึ่งคลิปที่สองเขาบอกว่าใช้ชื่อว่าหักคามือเลยไปดูว่าอะไรหักฮะจากพวงมาลัยหักนะฮะเฮ้ยนะครับโอ้พวงมาลัยซิ่งคนไทยด้วยนะอันนี้ก็คือนักบินที่หนึ่งนะฮะแขนดูนี่เอ้าเอามือกลับงั้นเหรอโอ้ยังขับอยู่เลยเนี่ยยังไงพี่ขออะไรปิ่นอย่างหนึ่งนะขออะไรครับเกิดอะไรขึ้นเอาขวาเข้านะฮะถ้าซ้ายเข้านี่รถตู้เหรอนะครับเหมือนหัวจรวดเลยเหมือนรถตู้ฮะรถตู้นี่ไก่เปิดฝาท้ายรอโดดแล้วรถตู้อ๋อเป็นรถนี่ด้วยคู่ภัยด้วยนะไปเปลี่ยนพวงมาลัยครับนี่แหละที่เขาบอกว่าของปลอมของก๊อปแตกต่างจากของจริงเขาไม่เชื่อไหมหลายคนอาจจะมองข้ามนึกว่าพวงมาลัยนี่มันไม่ได้รับแรงอะไรจริงๆมันรับแรงนะครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวงมาลัยที่เราเห็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีการยุบตัวพวงมาลัยพูดถึงของติดรถเลยนะส่วนพวงมาลัยซิ่งที่ใส่กันเนี่ยก้านยกอย่างเมื่อกี้นะมันก็เป็นวัสดุอะไรก็ไม่รู้อันนึงคือมันหักเนี่ยนี่กรณีที่ขับธรรมดาแล้วอาจจะมันหักไปอาจจะมาจากการวัสดุที่เขาเรียกอะไรไม่ได้ด้อยคุณภาพหรืออาจจะเกิดจากการติดตั้งยึดน็อตอะไรแผงคอไม่ดีหรือคนขับชอบโหนพวงมาลัยเพราะรถตู้ลักษณะเหมือนกับไปกดอยู่บนพวงมาลัยแต่โดยปกติแล้วคือถ้าเป็นพวงมาลัยรถที่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเขามีเรื่องมาตรฐานอยู่นะมันต้องไม่งอไม่หักอย่างนี้นะแล้วเวลาชนมันต้องยุบตัวแล้วอันนี้นึกภาพถ้าเกิดชนขึ้นมาไอ้ที่มันหักมันจะแทงเราอะไรมันอันตรายนะไม่ขำนะอันนี้ถ้าเป็นอุบัติเหตุพอดีอันนี้ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุมันแล้วไม่ดูเฉยว่าขับอยู่แล้วมันหักครับอ่ะก็ต้องเลือกของใส่ก็ต้องดูด้วยของแท้ของเทียมมันต่างกันยังไงครับนะครับทักทายเพื่อนๆใน Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับฮะที่ไหนฝนตกหนักมากคุณพิสิทธิ์บอกมีฝนตกเมื่อกี้มีบางท่านบอกว่าที่ไหนนะปทุมฮะปทุมฝนตกอยู่แต่ว่าแถวเรียบด่วนตอนนี้ปกติแล้ววันนี้มีฝนแค่ตกปล่อยๆเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ